ดุนรัดแจ้งข่าวประชาชนทั่วประเทศประจำวันที่25มิถุนายน2567ดูดุนไม่ดูระวังเสียใจภายหลังสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดขอ้ขอมูลข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มาของข่าวนี้จากเพจ Facebook สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นเพจของหน่วยงานรัฐบาลด้วยนะคะพลาดกดลิงก์ปลอมไปแล้วต้องทำยังไงดีทุกวันนี้มีมิจฉาชีพส่งลิงก์ปลอมโดยใช้กลอุบายหลอกล่อให้เรากดลิงก์ไปโดยไม่รู้ตัวหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะเป็น sms คอมเมนต์ข้อความในไลน์และอื่นๆทางตำรวจสอบสวนกลาง CIB จึงนำวิธีการแก้ไขเมื่อเราพลาดไปกดลิงก์โดยไม่รู้ตัวมาแนะนำ ซึ่งมีวิธีการแก้ไขดังนี้ 1. ตั้งสติและตัดการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตของอุปกรณ์ทันทีทั้ง WiFi และเครือข่ายมือถือเพื่อลุดความเสี่ยงที่ข้อมูลของเราจะหลุดออกไป 2. ไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นในหน้าเว็บที่ลิงก์พาไป 3. ไม่กดอนุญาตหรือยินยอมจากข้อความใดๆทั้งสิ้นที่แจ้งมาทางหน้าจอ 4. เคลียร์แอปพลิเคชันทั้งหมดทิ้งเพื่อป้องกันไม่ให้แอปพลิเคชันแปลกปลอมแอบทำงานอยู่ 5. ตรวจสอบแอปพลิเคชันในเครื่องว่ามีแอปพลิเคชันอะไรแปลกปลอมติดตั้งมาเพิ่มเติมหรือไม่ 6. เปลี่ยนรหัสผ่านสำหรับบัญชีสำคัญทั้งหมดโดยเฉพาะบัญชีธนาคารอีเมลและบัญชีโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งลอกเอาออกจากระบบในทุกอุปกรณ์เพื่อความปลอดภยัย 7. เปิดการใช้งานการยืนยันตัวแบบ2ชั้นเพื่อความปลอดภัยของอุปกรณ์ 8. ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารว่ามีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติหรือไม่หากมีให้รีบติดต่อธนาคารทันทีโดยวิธีการเหล่านี้ถือเป็นวิธีการเบื้องต้นเมื่อเราพลาดกดลิงก์ปลอมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีสติและไม่ประหนกเมื่อพลาดกดลิงก์ปลอมไปแล้วหากประชาชนพบเจอลิงก์แปลกปลอมหรือเผลอกดลิงก์ไปแล้ว และต้องการแจ้งความหรือแจ้งเบาะแสะเกี่ยวกับมิจฉาชีพในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนศูนย์ AOC โทร1 4 4 1ได้ตลอด24ชั่วโมง